่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Survivor ครับนะครับผมก็สลับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมแนวผจญภัย Survivor เอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็ต้องสมบูรณ์บาดเป็นไอ้หนุ่มติดเกาะนะครับผมซึ่งจะต้องอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้แล้วก็พยายามที่จะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมเกมนี้มันก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกม Minecraft มากๆเลยคือโลกของเกมนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆเหมือน Minecraft แล้วก็เวลากลางคืนนะครับผมมันก็จะมีพวกสัตว์ร้ายต่างๆบุกเข้ามาโจมตีบ้านของเราครับผมว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกดที่เพย์กันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกตัวละครก่อนเลยเราจะเอาแบบผู้หญิงหรือผู้ชายดีครับผมเอ้ยผู้หญิงตอนปี๋เลยเอาเป็นผู้ชายดีกว่านะผมว่าโอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมซึ่งชื่อว่ากันแมนเหมือนเดิมครับผมคือตั้งชื่อไม่ออกจริงๆครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าโอ้มีตะหนวดนะครับผมนี่คนนี้เอ้ยเอาไอ้หนุ่มแบบนี้ดีกว่าหน้าตาเหล่าๆครับผมรู้แต่แบบผิวดำดีฮะโอเคเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับผมอ๋อเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมคือการคอนโทรลนะครับเบื้องต้นนั่นเองมากดที่เพย์กันเลยโอ้แล้วนี่ก็น่าจะเป็นเรือของเรานะครับผมยังไงกันเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องเอาผมมาทิ้งไว้ที่นี่ไม่นะไม่โอ้ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยรอฉันด้วยรอฉันด้วยไม่เฮ้ยให้ตายเถอะทำไมเรือเราถึงเอาเรามาทิ้งไว้ที่นี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มีปลาดาวด้วยว่ะเห็นไหมครับมีปลาดาวด้วยนะปึ๊บโอ้ให้ตายเถอะก่อนอื่นนะครับผมต้องพยายามที่จะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้นะฮะเอ้ยเอายังไงเนี่ยกดชิปเป็นการกดนั่งนะครับผมรู้สึกว่าในเกมนี้นะครับผมมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเลเวลด้วยนะสังเกตจะมีเลเวลหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ด้านขวานะครับผมที่เป็นลูกปลานั่นก็คือค่าความผิวของเรานั่นเองหัวใจก็คือเลือดนะฮะอ๋อก็คล้ายๆกับพวกเกม Minecraft นั่นเองให้นี่ตัวละปะเสือดาวเสือดาวใช่ไหมนายคือเสือดาวเฮ้ยไม่ปลอดภัยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมว่าเราหาต้นไม้ตัดกันดีกว่าตรงไหนดีวะโอ้โหเรามาเกิดที่ไหนวะเนี่ยมันดูแล้วมันแบบไม่มีอะไรให้เราฟาร์มเลยว่ะเฮ้ยตรงด้านนั้นฮะด้านนั้นเหมือนจะมีสุสานอยู่นะเนี่ยเห็นปะมีสุสานคนตายนะครับผมแปลว่าที่นี่น่าจะมีคนที่เคยเดินทางมาที่แห่งนี้มาก่อนแล้วก็เกิดการเสียชีวิตนะฮะโอ้ต้องไหว้หลุมศพซะหน่อยแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นตัดต้นไม้ก่อนเลยต้นไม้นี่ไงเอ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่หิมะหรืออย่างไรโอเคครับผมนี่ชกกันเลยฮะปก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 เฮ้ยนี่เราเอาโอ้ต้นหญ้าเราสามารถที่ถอนออกมาได้ด้วยนี่เนี่ยนี่ปึ๊บ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 ตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ก่อนนั่นแหละตัดมาให้หมดตัดมาให้หมดนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีความหนาวเย็นความหนาวเย็นแบบนี้หมายความว่าเอาจะให้เราทำยังไงเนี่ยเห็นไหมครับผมตอนนี้มันมีก้อนน้ำแข็งครับผมเกาะติดหน้าเราเต็มไปหมดเลยเฮ้ยไอ้นี่ตัวอะไรนี่ลาใช่ไหมไอ้นี่คือลาครับผมตอนนี้ผมมีบล็อกไม้อยู่ประมาณ2บล็อกเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูสิว่าเราจะกดคราฟไงครับผมกดไปที่ตัว C นะแล้วก็อ๋อตรงนี้คือโหมดของการคราฟนะผมว่ามันน่าจะเหมือนไมค์คราฟหรือเปล่ามาวางแบบนี้อย่างนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะมันวางยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราต้องเก็บอีกบล็อกนึงว่ะมันไม่พอครับผมมันไม่พอโอเคครับผมปึ๊บเราต้องไปหาต้นไม้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ไอ้บริเวณตรงนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้อากาศมันเย็นนะฮะเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรเป็นคมคำคมคำตรงนี้มีม้ากับกวางด้วยครับผมโอ้ยนี่ตัดต้นไม้มาก่อนปั๊บ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 โอ้โหเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้เนื้อมันแข็งมากๆทำไมมันเหมือนกับว่ามันกำลังจะมืดแต่เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ได้ตันทำอะไรจะมืดอีกแล้วใช่เหรออ่ะฟาร์มไปก่อนป๊อก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 โอเคครับผมเราต้องคราฟในสุดของอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนใช่ไหมปึ๊บมันจะต้องผมว่าเราต้องขุดดินก่อนว่ะแล้วขุดดินอยู่ก่อนดีกว่าในวันแรกนะฮะต้องขุดดินอยู่กันผมเพื่อความปลอดภัยนะเอาแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยมีฝนตกด้วยเห็นป่ะฮะปึ๊บ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 ขุดดินไปก่อนขุดลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะฮะปึ๊บ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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่โถ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 
นี่คุณไปก่อนแล้วก็เอาทำเป็นห้องเล็กๆก่อนนะฮะนี่เยี่ยมไปเลยขุดแบบนี้นี่โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟพวกโต๊ะคราฟได้แล้วหรือยังเอ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นอ๋อมีการสลีปด้วยนะครับผมโต๊ะคราฟเหรอแป๊บนึงขอดูก่อนนะทำยังไงล่ะครับไม่รู้จริงๆถ้าเป็นไมน์คราฟมันต้องแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เหรอก็ไม่ใช่ฮะถ้าวางอันเดียวแบบนี้มันก็คือบล็อกไม้ปกตินะครับผมเอ๊ะแล้วผมจะวางจะสร้างโต๊ะคราฟได้ยังไงครับนะเราไม่รู้เลยจริงๆโต๊ะคราฟเหรอโต๊ะคราฟก็ต้องเป็นแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับผมอื้อหือลืมไปได้ไงคือเราต้องคราฟบล็อกไม้อย่างนี้มาก่อนเว้ยใช่มั้ยถ้าเป็นไมน์คราฟอ่ะโอ้โหลืมไปได้อ่ะ20บล็อกครับผมมาแล้วก็เอาบล็อกอันนี้นะฮะจัดมาวางอย่างนี้อีกทีนึงนั่นไงได้โต๊ะคราฟมาแล้วเยี่ยมไปเลยป๊าบว่าแล้วก็วางเลยฮะโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟเฮ้ยฝนตกว่ะเฮ้ยวิธีการใช้ก็กด E ที่โต๊ะคราฟนะฮะใช่มั้ยน่าจะใช่นะอ๋อกดคลิกขวาเว้ยแล้วมันก็จะได้ช่องการคราฟที่ใหญ่ขึ้นใช่มั้ยเอ้ยเราจะต้องทำอะไรดีนะเรามาวางเดี๋ยวก่อนนะผมอยากได้ประตูอะฮะว่าเราต้องมีประตูบ้านก่อนนะเฮ้ยนี่ไงประตูบ้านว้าวโอ้โหเฮ้ยแม่งเดาถูกได้ไงวะเนี่ยโอ้คนแม่นยำโคตรเก่งเอ้าไม่ใช่สิถูกออกก่อนนี่ไอ้น่าจะเป็นแบบนี้ไหนดูสิเราคราฟอะไรได้อีกครับผมผมอยากได้ในส่วนของพิกแอคถ้าเราไม่ผิดก็ต้องวางแบบนี้เป็นรูปตัวทีใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะไม่ใช่ว่ารูปอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ครับอ๋อลืมไปเราจะต้องคราฟให้มันกลายเป็นไม้แท่งก่อนใช่ไหมไม้แท่งเหรอไม้แท่งน่าจะคราฟกับตัวหรือเปล่าน่าจะคราฟกับตัวนะฮะโอเคมาลองกันนะครับผมเฮ้ยก็ไม่เคยเล่นนี่ว่าใครจะไปรู้นี่ไงไม้แท่งได้แล้วครับผมใส่เข้าไป8อันนี่ผมว่าไม่พอว่ะไม่พอครับผม12แล้วฮะนี่ได้ไม้แท่งมาแล้วแล้วก็เอาไม้แท่งมาใส่โต๊ะครับแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยโชอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เอานี่วางเป็นรูปตัวทีพิกแอคได้แล้วครับผมแล้วทำอะไรได้อีกปึ๊บมาวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เป็นขวานโอเคแล้วก็อย่างนี้เป็นพั่วครับผมเราได้พั่วมาแล้วโอเคทีนี้เราก็ได้อุปกรณ์ในการขุดแล้วนะครับผมโอ้ยมันจะมืดยังเนี่ยน่าจะใกล้มืดนะผมว่าปุ๊บกดเลข3นะฮะใช้พั่วนะฮะขุดดินก่อนขยายบ้านก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงขุดนั่นแหละโอเคปั๊บนั่นแหละครับผมเฮ้ยขยายอีกสักช่องนึงดีกว่าเขาบอกว่าเราต้องกินอะไรสักอย่างเฮ้ยต้องกินเหรอเดี๋ยวกันนะเราสามารถที่จะคราฟพวกอาวุธได้หรือเปล่าผมขอดูก่อนนะฮะอาวุธเหรอกดที่นี่สิเฮ้ยมันต้องใช้ตัวคราฟสิเฮ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเราต้องกินอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ปั๊บอย่างนี้ได้ไหมปุ๊บเฮ้ยพืชแล้วว่ะเฮ้ยเป็นหอกไม้ได้ครับผมหอกไม้เอามา1อันปึ๊บต้องออกล่าครับผมไม่งั้นเราต้องหิวข้าวตายอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวอ่ะหอกไม้มาแล้วถ้าเราวางแบบนี้ล่ะเฮ้ยเป็นดาบไม้เอ้ยได้อยู่มืดจังวะมืดจังอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยมันมืดแล้วว่ะผมต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วอ่ะนกเฮ้ยวัวรู้จะล่านกก่อนครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยผมว่าไม่ไหวว่ะมันเริ่มมืดแล้วนะเฮ้ยนี่นกกดคลิกขวานะครับผมเป็นการใช้หอกครับผมอุ้ยไม่โดนครับผมเฮ้ยเริ่มมืดแล้วตึ๊กโอ้โหได้นกมา1ตัวเฮ้ยเนื้อล่ะนกจงออกมาเป็นเนื้อให้ฉันตอนที่มันจะมืดได้แล้วผมได้ไก่ย่างมา1ตัววิ่งกลับบ้านก่อนเฮ้ยอีกตัวนึงขออีกตัวนึงเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะโอ้ยไม่แล้วผมลงแล้วมืดแล้วครับผม
ปิดประตูก่อนโอ้ยมืดแล้วเฮ้ยแล้วผมจะทำทอดยังไงครับผมว่าเราจะต้องมีในส่วนของก้อนหินก่อนนะฮะหรือไม่ก็ต้องรอให้ถึงเช้าก่อนก่อนอื่นก็ต้องขุดกันเลยตอนนี้มันอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่ามันมืดจริงๆนั่นแหละ งั้นผมขุดลงไปด้านล่างนะฮะมาแล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะตอนนี้ได้แล้ววางบล็อกก่อนมันอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับผมโอ้โหเยอะลองดูครับผมเตาเผาอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เราขาดอาหารเหรอเฮ้ยนี่ยังไงก็กำลังคราฟอยู่หาวิธีการคราฟเตาเผาอยู่นี่ไงอย่างนี้ครับได้ไหมไม่ได้ออกอันเนี้ยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยเตาเผามันทำอย่างนี้นี่เองตายเถอะโอ้ใครจะไปรู้วะเพิ่งเล่นนี่ว่านี่ได้แล้วครับเตาเผาวางคู่กันเลยก็ใช้ครับผมเอาไก่ใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ย่างไก่มาย่างไก่มาเฮ้ยโอ้ยหิวหิวข้าวได้ไก่ย่างหนึ่งตัวต้องรีบกินไก่ด่วนกินดิกินยังไงอ่ะกินไก่เขากินยังไงไก่เขากินกันยังไงต้องกดอย่างนี้เหรอโอ้เฮ้ยโอ้โหมาทำชีวิตได้ว่ะผมรอดว่ะผมรอดครับผมกดไปที่เตาเผาอีกทีนะฮะปุ๊บแล้วก็ทำการเผาถ่านได้ไหมเผาถ่านเฮ้ยไม่ได้ว่ะเป็นโคใช่ไหมแต่นี่มันเผาไม่ได้ครับผมเฮ้ยปุ๊บตายเถอะข้างนอกก็เสียงอุ้ย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 ใครมันออกมันเข้ามาได้ไงไอ้บ้ามันเข้ามาในบ้านผมได้ไงเฮ้ยเอามามันอ๋อผมไปเปิดประตูให้มันไอ้บ้าเฮ้ยสงสัยมือเราจะพลาดเปิดประตูให้หมาครับผมเมื่อกี้นี้โอ้โหรีบนะฮะรีบปุดรูเลยมันอยู่ด้านล่างปุดรูด่วนเลยครับนี่ไงเมื่อกี้เราไปกดเปิดประตูให้มันนะฮะเสียงไอ้นี่มากเสียงดังมากเกือบตายอะฮะรู้สึกว่ามันจะมีการนอนหลับด้วยนะเนี่ยเฮ้ยนอนได้ปะเฮ้ยนอนได้ครับผมไอ้นอนได้ก็ไม่บอกโถเอ้ยก็ไม่รู้นี่ว่าเจ้าหมายังอยู่เลยเจ้าหมายังอยู่นี่เลยครับผมไม่เป็นไรค่อยหาทางกำจัดกับมันฮะตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วผมว่าเราดีปลอดภัยแล้วอะตัดไม้ก่อนไปตัดไม้ก่อนอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวผมต้องทำในส่วนของคบไฟก่อนนะครับผมไม่งั้นกลางคืนมันจะมืดมากๆเลยปุ๊บเฮ้ยอะไรหมาเหรอไอ้นี่ก็หมาใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นมีหมาด้วยอ่ะไปก่อนเฮ้ยอันตรายอ่ะโอเคเฮ้ยมีไข่ด้วยเห็นไหมมีไข่ด้วยปุ๊บตัดไม้ไปก่อนปั๊บนี่สับโอเคมาเลยเอาแก้แค้นเอาได้เว้ยได้โอ้มันต้องฝันด้วยมาเชเต้ก่อนมาดิครับโอ้โหนี่ได้ค่าประสบการณ์ด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยเฮ้ยขอนกอีกตัวนึงขอนกอีกตัวนึงครับผมเฮ้ยมันบินดีจะบินไปไหนล่ะจ๊ะเฮ้ยโอเคปึ๊บเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมว่าผมต้องลองไปเผาถ่านดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะในส่วนของถ่านเนี่ยเราเอาไม้ที่เราฟาร์มได้นะไว้ด้านบนเราต้องใส่ฟืนก็ยังเผาไม่ได้อยู่ดีฮะนี่ไงเผาได้แล้วคือมันต้องวาง2ช่องนะครับผมถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเนี่ยอย่างนี้เผาได้โอ้โหแล้วก็งมอยู่ตั้งนานนะครับผมเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเสียเวลาตั้งนานอ่
่ะโอเคครับผมนี่ได้ถ่านมา2ก้อนนะฮะว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำทอสกันดีกว่าเฮ้ยนี่มันก็ใกล้มืดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแป๊บๆจะมืดอีกแล้วโอ้อะอย่างนี้ได้ไหมได้ทอสมา2อันครับผมเฮ้ยสองอันก็2อันครับผมนี่อย่างน้อยก็ทำให้บ้านเรามีแสงสว่างครับผมขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับผมมันมืดเหลือเกินปุ๊บจะปักไว้ตรงไหนดีปักไว้แถวนี้ดีกว่าเอ้ยสว่างกันเลยทีเดียวเชียวผมว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาขยายบ้านก่อนดีกว่านี่ปุ๊บนี่ขยายตรงนี้ก่อนนะครับผมปั๊บปั๊บเฮ้ยเสียงหมาไม่แล้ววะอะไรวะมันมืดแล้วเหรอมันมืดแล้วเหรอครับผมเฮ้ยมันมืดอีกแล้วอ่ะว่าปุ๊บปุ๊บขยายบ้านก่อนนะครับผมเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนแมวอ่ะมีหมากับแมวมาเห็นไหมอ๋อหมากับแมวไม่ตีกันแน่เลยใช่ไหมมีเสียงเงี้ยวเงี้ยวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็ทุบก่อนได้ไหมทุบก่อนนะครับผมเอาปินแอคดีกว่าแอคทุบนะฮะทุบอันนี้ใช้ปินแอคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวางใหม่นะฮะนี่ไงจะวางเตาใหม่ชูมาวางไว้ตรงมุมนี้ดีกว่าปุ๊บปุ๊บเอ้ามันกัดกันใหญ่เลยอ่ะข้างนอกมันกัดกันใหญ่เลยครับผมโอ้แล้วผมจะสร้างในส่วนของเขาเรียกว่าโต๊ะเก็บของได้ไงครับผมไม่ใช่โต๊ะของกล่องเก็บของเดี๋ยวดูซิกล่องเก็บของเหรอแต่น่าเหมือนไม้จะไม่พอว่ะปุ๊บสร้างบล็อกมาก่อนหมากับแมวตีกันครับผมด้านนอกเฮ้ยได้ไหมลองดูนะครับผมทำไม่เป็นอ่ะอันนี้ไงก็เก็บของได้แล้วเยี่ยมอันนี้ก็เก็บไปก่อนครับแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับผมเจาะผนังตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็กล่องยัดเข้าไปในนี้ได้ไหมก็จะได้นะนั่นเลยเราก็จะได้เป็นกล่องเก็บของแบบนี้มากดคลิกขวานี่เอาของที่เรายังไม่ได้ใช้นะเก็บไปก่อนพวกไข่ไก่ให้นี่เอามาทำเป็นอาหารได้นะเนี่ยปุ๊บพวกนี้ก็เก็บไปกับตัวอันนี้อย่างนี้เอาไปก่อนโอ้โหเสียงหมามันเห่าหอนน่ากลัวมากๆครับผมอันนี้ทิ้งไปดีกว่ามั้งเนี่ยเนื้อเน่าก็ทิ้งไปอะไรประมาณนี้นะฮะกินไปก่อนครับผมโอเคอันนี้ก็ทิ้งไปอะไรที่มันเน่าก็ทิ้งไปอันนี้ไม่ใช้นะฮะไม่ใช้ก็ทิ้งไปปุ๊บเฮ้ยหมามันยังอยู่เลยเห็นไหมอะไรมาสู้กันวะคุมคามอยู่ด้านนอกโอ้หมากับวัวมาสู้กันเอ้ยดีมากจงฆ่าจงเข่นฆ่ากันให้ตายเสียให้หมดนี่เอาละเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วต้องถือโอกาสนี้ครับผมได้ข่าวว่าห้าวนักเหรอไอ้หมาเห็นเมื่อคืนก่อกวนชาวบ้านนี่ไอ้หมาเหลืองครับผมตัวนี้เหลืองอ่อยเลยนะนี่เป็นไงล่ะสะใจไหมอ้าวแล้วไม่ได้อะไรเหรอได้หนังหมามาครับผมได้หนังหมามาโอเคตรงนู้นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไฮยีน่าโอเคมีไฮยีน่าด้วยวะมีไฮยีน่าด้วยครับมีหมาแล้วมีไฮยีน่าด้วยนี่บ้าเกมนี้มันอันตรายนะเนี่ยทุกอย่างก้าวเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย